ักปฏิบัติด้วยปิงพอหลวงพ่อสินทัศน์ปิงพอแม่โพธิ์ปิงพอหลวงพ่อทันใจปิงพอพระประจำวันเกิดนะครับใส่บาตรต่างๆหรือจะไปเป็นบูชาไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วจะไปสักการะมีสอยดาวด้วยอ่ะโอ้ยจะกล่าวหอมเลยไปมาค่ะพระราชาเจ้าพระราชาทองข้าพระราชโอรสของเราทางวัดจะได้จัดเตรียมสถานที่ให้เลยอำนวยต่อญาติโยมโอ้ยลูกชิ้นน่ากินมากทางขอสอยจังใช่ลูกชิ้นปล่อยปลาหมึกย่างว่าเดินนี่หอบนะเพราะว่าเดินมาจากท่าน้ำเดี๋ยวจะวนไปถึงหน้าวัดแล้วก็เดี๋ยวจะวนกลับแล้วนี่มันเร็วไปคือมันสี่โมงสี่โมงอะไรวะสี่โมงยี่สิบสี่โมงครึ่งแม่ค้ายังมาไม่เยอะมากแล้วใครอยู่ละแวกวัดมะเกลือนะหนองโยงนี่พุทธมณฑลนครปฐมและมาเที่ยวได้งานมี2วันคือวันนี้26แล้วก็พรุ่งนี้27จะมีการแข่งเรือโบราณด้วยแล้วก็มีลอยกระทงเดี๋ยวจะกลับแล้วนะรถจอดอยู่ตรงข้างในวัดตรงนี้ได้นะถ้าอยู่ถึงกลางคืนอ่ะบรรยากาศมันน่าจะตื่นเต้นแล้วก็คึกคักสีสันสดใสมากกว่านี้อยากเป็นส่วนหนึ่งก็ชวนประชาสัมพันธ์มาเที่ยวกันยังมีพรุ่งนี้
มีคืนวันนี้กับคืนพรุ่งนี้มี2คืนถ้าอยู่ระหว่างนี้อย่าลืมมาเที่ยวนะคะ